ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในสัปดาห์ที่8นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะสอบมิดเทอมใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากมันติดหยุดยาวนะคะเนื่องจากรัฐบาลหยุดให้ชดเชยสงกรานต์นะคะเราก็เลยไม่ได้เจอกันในสัปดาห์ที่8ก็จะไปสอบมิดเทอมนะคะหรือสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่9แทนนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่8นี้นะคะครูก็จะขอพูดนะคะในเรื่องของข้อสอบนะคะสอบมิดเทอมซึ่งบอกไปแล้วนะคะว่าออกอะไรบ้างนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของคำศัพท์นะคะที่เราจะต้องสอบเพิ่มนะคะก็คือเป็นการสอบย่อยเนาะทดสอบย่อยครั้งที่แล้วเราสอบคำศัพท์ไปแล้ว10คำนะคะเหลืออีก10คำนะคะที่ยังไม่ได้สอบเพราะฉะนั้นเราจะสอบคำในสัปดาห์ที่จะสอบมิดเทอมด้วยนะคะก็คือครูนัดตอน 8:30 นะคะที่ให้มาสอบมิดเทอมแต่ว่าก่อนที่เราจะสอบมิดเทอมเนี่ยจะสอบคำศัพท์ก่อน10คำที่เหลือนะคะครั้งที่แล้วสอบหน้าที่26นะคะไปแล้ว10คำเนาะหน้าที่16ถึงหน้าที่27จำได้ไหมคะ10คำสอบไปแล้วเหลืออีก10คำนะคะก็คือหน้าที่28นั่นเองแล้วก็29นะคะก็จะมีอีก10คำมีคำศัพท์อะไรบ้างเราไปดูกันนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะ confident นะคะเป็น adjective นะคะแปลว่ามั่นใจนะคะคำที่2นะคะ egotistic นะคะเป็น adjective เหมือนกันนะคะแปลว่าหยิ่งทะนงตนนะคะคำที่3นะคะ thorough นะคะ thoroughแปลว่าละเอียดถี่ถ้วนนะคะเป็น adjective เช่นกันนะคะคำที่4นะคะ elegant elegant เป็น adjective นะคะแปลว่าสง่างามนะคะคำที่5นะคะ tactful tactful แปลว่ามีไหวพริบนะคะซึ่งมีไหวพริบนะคะเป็น adjective เช่นกันนะคะคำที่6นะคะ intense แปลว่าเข้มข้นจริงจังนะคะเข้มข้นหรือจริงจังนะคะเป็น adjective เช่นกันค่ะคำต่อมาคำที่7นะคะ determine นะคะ determine ตรงนี้นะคะเป็นเอาตัดดีออกนะคะเป็น verb นะคะเป็น verb determine แปลว่าตัดสินใจนะคะคำที่8นะคะ jealous นะคะ jealous เป็น adjective นะคะแปลว่าขี้อิจฉานะคะขี้หึงก็ได้นะคะคำที่9นะคะ outspoken แปลว่าเป็น adjective นะคะแปลว่าตรงไปตรงมานะคะคำที่10 ambitious นะคะเป็น adjective นะคะแปลว่าทะเยอทะยานนะคะซึ่งมีความทะเยอทะยานก็ได้นะคะค่ะก็นี่คือ10คำที่เหลือที่เราจะสอบในสัปดาห์ที่9นะคะวันที่3วันจันทร์ที่3สิงหาคมนะคะก็คือจะพอ 8:30 นะคะเราจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะจะโต๊ะเหมือนจะสอบมิดเทอมนะคะนั่งตามเลขที่นั่งตามรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็เอากระดาษนะคะมาสอบเองเหมือนครั้งที่แล้วเนาะก็คือเขียนชื่อนะคะรหัสนักศึกษาหัวมุมขวานะคะของกระดาษแล้วก็เตรียมสอบนะคะ10คำที่เหลือนะคะ
พอเราสอบติดคำที่เหลือเสร็จนะคะก็จะเฉลย10คำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะสอบกลางภาคต่อนะคะคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ40นาทีได้เนาะค่ะนี่ก็จะเป็นในสัปดาห์ที่9นะคะก็จะหลังจากสอบมิดเทอมนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะสอบมิดเทอมเสร็จก็จะเฉลยนะคะในกิจกรรมที่เราทำไปในสัปดาห์ที่7นะคะคือเรื่องของการตั้งคำถามก่อนการอ่านระหว่างการอ่านแล้วก็หลังการอ่านนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะในแบบฝึกหัดที่1ไปนะคะก็จะให้เฉลยนะคะก็คือให้แต่ละกลุ่มนะบอกคำตอบที่ตนเองตอบมานะคะค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่10นะคะก็ถึงจะขึ้นบทขึ้นหัวข้อใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่9เนี่ยยังเป็นหัวข้อในเรื่องของการตั้งคำถามก่อนการอ่านระหว่างการอ่านแล้วก็หลังการอ่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่10ก็จะขึ้นหัวข้อใหม่ในเรื่องของ inference นะคะซึ่งครูจะอัดวิดีโอไว้นะคะในสัปดาห์ที่9นะคะให้เราไปดูก่อน1สัปดาห์ก็ได้นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนที่จะเรียนนะคะเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้ทำการบ้านนะคะมาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็อาจจะเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบซัฟฟิกคำศัพท์10คำที่เหลือต่อแล้วก็เตรียมสอบกลางภาคนะคะในเรื่องของ prefix suffix context clues แล้วก็การใช้พจนานุกรมนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะในเรื่องของ inference นะคะค่ะสวัสดีค่ะ